สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ5เทคนิคสำคัญในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ปฏิเสธไม่ได้ว่ากล้องติดรถยนต์กลายเป็นอุปกรณ์ประจำรถของใครหลายคนไปแล้วเนื่องจากมีหน้าที่เสมือนกล่องดำที่ช่วยบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับยืนยันฝ่ายถูกฝ่ายผิดสำหรับบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งใช้อ้างอิงในกระบวนการยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ใช่ว่ากล้องติดรถยนต์ทุกรุ่นที่มีขายในตลาดจะมีประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกันเสมอไปเพราะกล้องที่มีราคาสูงกว่าก็จะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่ากล้องราคาถูกซึ่งเหล่านี้มีผลมากหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆเราจึงมาแนะนำ5คุณสมบัติที่จำเป็นในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ครับ 1. ภาพยิ่งชัดยิ่งดีสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกล้องติดรถยนต์คือฝ่ายภาพวิดีโอที่ได้จะต้องคมชัดสามารถมองเห็นเลขทะเบียนรถคันอื่นได้อย่างชัดเจนซึ่งมีผลในกรณีอุบัติเหตุชนแล้วหนีจะช่วยให้สามารถติดตามคู่กรณีได้สะดวกขึ้นแทนที่จะต้องอาศัยการจำป้ายทะเบียนคู่กรณีเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ทั้งนี้แม้ว่าผู้ผลิตหลายรายจะโฆษณาว่ากล่องของตนสามารถบันทึกภาพแบบ HDหรือ Full HD ได้แต่บางครั้งคุณภาพเซ็นเซอร์อาจไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้ภาพที่ได้ออกมาไม่คมชัดเท่าที่ควรดังนั้นจึงควรเช็คไฟล์วิดีโอที่ได้จากกล้องแต่ละรุ่นก่อนตัดสินใจซื้อไม่ควรหลงคำอ้างของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว 2. เลนส์มุมกว้างกล้องติดรถยนต์ที่ดีควรใช้เลนส์มุมกว้างอย่างน้อยต้องให้มองเห็นเสาตัวรถด้านหน้าทั้งสองข้างในเวลาเดียวกันเผื่อกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากด้านข้างจะช่วยยืนยันว่าใครผิดใครถูกถึงแม้ว่าเลนส์มุมกว้างจะทำให้ภาพที่ได้ผิดเพี้ยนจากความจริงไปแต่ปกติเราใช้กล้องติดรถยนต์เพื่อยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้ 3. ถ่ายกลางคืนได้ดีการขับรถในเวลากลางคืนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกว่าช่วงกลางวันดังนั้นกล้องติดรถยนต์จะต้องบันทึกวิดีโอในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีสามารถอ่านเลขทะเบียนรถคันอื่นได้ชัดเจนไม่แพ้ในเวลากลางวัน 4.มีระบบล็อกไฟล์อัตโนมัติกล้องติดรถยนต์ควรมีระบบล็อกไฟล์อัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะอาศัยการทำงานของ Accelerometer หรือที่ผู้ผลิตกล้องติดรถยนต์มักเรียกว่า G-Sensor เพื่อตรวจจับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นและจะป้องกันไฟล์วิดีโอไม่ให้ถูกลบหลังเกิดเหตุเผื่อมีความจำเป็นต้องเปิดดูในภายหลัง5. ใส่เมมได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีโดยปกติกล่องติดรถยนต์จะบันทึกในระบบลูปซึ่งจะทยอยลบไฟล์วิดีโอที่เก่าที่สุดออกไปเรื่อยๆเพื่อมีพื้นที่สำหรับไฟล์ใหม่ดังนั้นยิ่งเมมโมรีมากขึ้นก็จะยิ่งช่วยรักษาไฟล์วิดีโอในเครื่องได้ยาวนานยิ่งขึ้นสามารถเรียกดูไฟล์ย้อนหลังได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของกล้องติดรถยนต์ที่ดีส่วนออปชันนอกเหนือจากนี้เช่นการเชื่อมต่อ GPS รองรับภาษาไทยและอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วล่ะครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง5เทคนิคสำคัญในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ